ทีมมูฟวีพุ่มเจเสนอ Sonic the Hedgehog ภาคหนึ่งคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้พร้อมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ จะไปชมคลิปวันนี้แอดช่อง GT Movie มีแพ็กเกจดีๆจาก YouTube p r e m i u มมานำเสนอเบื่อไหมเวลาที่เราดูสปอยหนังมันมันมันกลับมีโฆษณาขึ้นมาแทรกวนใจวันนี้แอดเลยขอแนะนำแพ็กเกจจาก YouTube Premium ที่มาในราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209าบาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีหนำซ้ำยังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดและพับหน้าจอได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนและมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสำหรับใครที่เคยใช้บริการอยู่แล้วก็สามารถ ได้มาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่สแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่เกาะเกาะหนึ่งมันเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์และมีธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับจอมแม้นสีฟ้าตัวน้อยมันมีชื่อว่าโซนิกมันเกิดมาพร้อมกับพลังอันแสนวิเศษแต่ถูกสั่งให้เก็บไว้เป็นความลับแต่ทว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กมันก็มักจะทำตรงกันข้ามเสมอโซนิกอาศัยอยู่กับแม่เล็บยาวเธอเป็นคนที่เลี้ยงโซนิกมาและ มันก็มีกองกําลังจากเผ่าอีคิดหน้าบุกมาพวกมันต้องการพลังของโซนิกแม่เล็บยาวก็พาโซนิกบินหนีไปแต่ว่าแม่เล็บยาวเธอก็โดนยิงทําให้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บไม่สามารถบินต่อไปได้นางก็ได้บอกกับโซนิกว่าทางเดียวที่จะรักษาชีวิตเอาไว้คือโซนิกจะต้องอยู่อย่างหลบซ่อนและเมื่อพูดจบนางก็ใช้วงแหวนเพื่อสร้างประตูมิติขึ้นมาซึ่งมันก็จะพาโซนิกไปยังอีกโลกโลกหนึ่งของจักรวาลแม่เล็บยาวก็ได้มอบวงแหวนทั้งหมดให้กับโซนิกพร้อมกับสั่งให้เขาวิ่งเข้าประตูไปและอย่่่าาาาหนนนลงกกกมอออีีเเเเ็นน็วววววธจจะปคคทพิไไไ้้โซดดใ จะกลับไปช่วยแม่เล็บยาวแต่ทว่าประตูมิติมันดันปิดซะก่อนและภาพก็ได้ตัดมาที่อีก10ปีต่อมาที่กรีนฮิลและนี่คือทอมตอนนี้เขากําลังทําการตรวจจับความเร็วของรถทุกคันที่วิ่งผ่านถนนเส้นนี้แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางนี้จะไม่มีรถเลยนะครับแต่ว่าจูๆ่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างวิ่งผ่านเข้าไปด้วยความเร็วมันมีความเร็วถึง296ไมล์ต่อชั่วโมงความคิดว่าจุกเครื่องนี้มันต้องมีปัญหาแน่ๆแ,และทอมก็ได้เดินตรวจสอบดูบริเวณน,นั้นเขาก็เจอกับคนสีฟ้าที่ตกอยู่ใน,ใน,น,นพุ่มไม้ ขนมปังขึ้นจากเป็ดและความเร็วที่ทอมตรวจจับได้นั้นมันก็คือพลังของเจ้าแม่นสีฟ้าโซนิกนั่นเองโซนิกก็ได้อาศัยอยู่ในถ้ำเพียงลําพังมันมีความสุขจากการทาอะไรหลายอย่างและถ้าหากมีใครมาเจอมันมันก็จะทําตามคําสั่งของแม่เล็บยาวนั่นคือการใช้วงแหวนเพื่อหนีไปยังโลกใบใหม่มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยเหตุโซนิกคอยแอบดูพวกชาวเมืองและหลบซ่อนจากพวกมนุษย์และมนุษย์คนโปรดของมันก็คือเจ้าพ่อโดนัทที่เขาคอยปกป้องเมืองนี้และคอยช่วยเหลือเหล่าสัตว์เล็กใหญ่เจ้าพ่อโดนัทอาศัยอยู่กับเจ้าแม่เพเซอร์เธอเป็นคน ที่รู้ว่าโซนิกนั้นมีตัวตนอยู่จริงและเขาก็เรียกโซนิกว่าเจ้าปีศาจสีน้าเงินแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่มีใครเชื่อนะครับและคิดว่าตาลุงคนนี้แกสติไม่ค่อยดีตัดฉากมาที่ทอมหลังจากที่เขาเลิกงานแล้วกลับมาที่บ้านแมนดี้ก็ได้เอาจดหมายมาให้เขาซึ่งมันก็คือจดหมายตอบรับของโทมัสเพื่อให้ทอมนั้นเข้าร่วมกับทีมตํารวจที่ซานฟรานซิสโกถึงแม้ว่าแมนดี้จะไม่อยากให้ทอมไปแต่ด้วยการเสียสละที่ทอมนั้นคอยช่วยเหลือเธอเธอจึงยอมและสนับสนุนแบบเต็มที่เพราะว่ามันคือความฝันของทอมที่อยากจะช่วยผู้้้้้้คนนนนนนใใหมมมมาาาาาาากกกกว่่ีีีตตััดทโบบบงออเข็แชส และเล่นทุกตำแหน่งด้วยตัวคนเดียวตอนแรกมันก็สนุกมากๆแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถปกปิดความจริงที่ตอนนี้มันอยู่เพียงตัวคนเดียวและมันก็รู้สึกเหงามากๆมันจึงได้ระบายอารมณ์โดยการวิ่งไปรอบๆด้วยความเร็วสูงความเร็วของมันทําให้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้ไฟดับไปทั่วทั้งเมืองส่งผลให้คนทั้งเมืองนั้นแตกตื่นรวมไปถึงรัฐบาลและกองบัญชาการทหารพวกเขาก็ได้ประชุมกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้พวกเขายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าแรงระเบิดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมกกัับคคคิดดวว่่่่าาาาาาามมมนนนนนงงงงเเเปป็สสสรรรรทททยศาศตต์ีะอื้้้ขขึึแพไก กันว่าจะยกภารกิจทั้งหมดนี้ให้กับชายคนหนึ่งที่เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆซึ่งเขาก็คือดออรโรบัตนิกดรก็ได้ใช้โดรนเพื่อออกตามหาร่องรอยต่างๆจนมาเจอรอยเท้าที่อยู่บนก้อนหินซึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่อรอยเท้าของมนุษย์เขาจึงได้สั่งให้เพิ่มการค้นหามากขึ้นโซนิคที่รู้ว่าตัวเองกาลังถูกตามล่ามันก็รีบกลับมาที่ถา้าเพื่อเก็บข้าวของและหนีไปยังดาวเห็ดแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้วงแหวนพวกโดรนก็ได้เข้ามาใกล้ถ้าซะกก่อนโนโิจง,จง,งำ ก็ได้วางสายพร้อมกับหยิบปืนยาสลบและตรงไปที่ห้องเก็บของทันทีและเจ้าเสียงนั้นมันก็คือเสียงของเจ้าโซนิกนั่นเองนะครับมันเลือกที่จะมาซ่อนที่บ้านของเจ้าพ่อโดนัทเพื่อใช้วงแหวนทําการเปิดประตูมิติแต่ว่าทันในนั้นทอมก็ได้เดินเข้ามาเห็นพร้อมกับยิงปืนยาสลบเข้าไปที่ขาของมันและในขณะที่มันกําลังจะสลบนั้นมันก็ได้อ่านคําว่าซานฟรานซิสโกที่อยู่บนเสื้อของทอมทําให้วงแหวนเปิดประตูมิติขึ้นมาและปลายทางมันก็คือซานฟรานซิสโกซ้ำร้ายเจ้าโซนิกมันก็ได้ทํากระเป๋าแหวนตกลงไทที่่อดตึกึกกกกหหงงนนนนใซซาาฟฟริโลััจื้้้วขม็ เหตุผลว่าทำไมโซนิกมาซ่อนตัวในโรงเก็บของของเขาโซนิกก็บอกนะครับว่าเขาต้องการที่ปลอดภัยและทอมก็เป็นเพียงคนเดียวที่โซนิกนึกถึงและในจังหวะเดียวกันมันก็มีรถบรรทุกพร้อมกับโดนนลงมาที่บ้านของทอมเพื่อที่จะตามล่าโซนิกโซนิกจึงขอร้องให้ทอมช่วยโดยใช้เหตุผลว่าทอมเป็นคนที่ทําให้ขาของมันที่เป็นอาวุธประจําตัวมีอาการชาไปหมดทอมจึงตกลงที่จะช่วยนะครับพร้อมกับบอกให้โซนิกไปแอบที่ห้องใต้หลังคาหลังจากนั้นดกรก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าเขามาจากการไฟฟ้าและกําลังหาสาเหตุที่ไฟดับและทออมมมก็ไ่ยให้้้ดเขา ดอกเตอร์ก็ได้ท,ทําทีชวนทอมคุยพร้อมกับสั่งโดนให้เข้าไปตรวจหาโซนิกที่อยู่ภายในบ้านในขณะที่โดนกําลังสแกนหาตัวโซนิกมันก็ได้มมวนตัวและกลิ้งลงมาจนทําให้เกิดเสียงดังทําให้ดรโรบอนิกเกิดความสงสัยแต่เมื่อดอร์เดินเข้ามาดูมันกลับเป็นเจ้าไรคุณที่กาลังกินขนมเค้กอยู่แต่ว่าดรโรบอตนิกเขาก็ได้เจอคนของโซนิกนะครับเขาเลยได้บังคับให้ทอมบอกทุกอย่างมาไม่อย่างนั้นเขาก็จะฆ่าทอมทิ้งทําให้โซนิกแปลกตัวออกมาพร้อมกับบอกให้ดตอร์ไว้ชีวิตทอมและท,ทััันนนนทที่ดดดดดรรรเเผลลอออออออมมกกกก็ไไไ้้้ปปจางงบพพื พาโซนิกขับรถหนีและในระหว่างทางโซนิกก็ได้โทษทอมนะครับว่าเป็นเพราะทอมทําให้เขาไม่ได้ไปยังดาวเหตุทาให้ทอมอาสาจะพาโซนิกไปอววงแหวนที่อยู่บนยอดตึกที่ซานฟานซิกโกนะครับและภายในคืนเดียวกันนั้นทั้งคู่ก็ได้มาแวะพักที่ร้านร้านหนึ่งเพื่อใช้โทรศัพท์โทรหาเวกซึ่งเขาก็คือเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเวกก็ได้บอกว่ามีคนมาถามหาทอมและเ,ลเรื่องที่ทอมนั้นก่อการร้ายทอมก็ได้บอกกับเวกว่าจะบอกพวกนั้นว่าเรายังติดต่อกันอยู่แต่ถว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าตอนนี้พววกกกกกกมมมมััััันนนนน็็อออออยยู่่่่ทบบททททีีีีจจึงงงงรบบาาาาหลลล้้้ไดซืขิแะ เพื่อที่จะเดินทางต่อแต่ทอมก็พบว่าโซนิกไม่อยู่ในรถเขาจึงรู้ว่าโซนิกต้องแอบเข้าไปในบาร์แน่นอนทอมจึงได้เดินมาหาโซนิกพร้อมกับบอกให้โซนิกรีบออกไปจากที่นี่โซนิกเขาก็ได้สัญญานะครับว่าเขาจะไม่พูดอะไรระหว่างการเดินทางทอมจึงยอมที่จะนั่งเล่นอยู่ที่นี่ก่อนตอนนี้โซนิกก็รู้สึกสนุกที่มันนั้นได้มาเที่ยวบาร์แต่ว่าทันใดนั้นก็มีนักเลงสามคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเขาไม่ชอบพวกโซนิกทอมที่ไม่อยากมีเรื่องก็บอกว่าเขากำลังจะกลับพอดีแต่ว่าโซนิกก็ไม่ยอมไปนะครับพร้อมกับกบ,กบ,รรกบบบบบบบออออกกกกกกวววว่่าาาเเ้้้รรรรูิธีีีีัััััมมืสถนนแ็ไหหหยยขขปททงลล แต่ถว่าเขาก็ตีเบาเกินไปนักเลงก็ได้ชกไปที่โซนิกแต่เขาก็หลบทันหมัดนั้นได้ไปโดนทอมซึ่งมันก็เป็นชนวนเหตุให้คนทั้งบาซัดกันนวเนียไปหมดแล้วพอได้โอกาสทอมกับโซนิกก็รีบหนีมาขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งทอมก็ได้เห็นรายการที่โซนิกเขาอยากจะทาตอนนี้มันก็เหลือแค่ข้อเดียวนั่นก็คือการหาเพื่อนแท้และในขณะเดียวกันข่าวในทีวีก็ประกาศว่าทอมคือผู้ก่อการร้ายที่กําลังหลบหนีอยู่ในวันต่อมาระหว่างการเดินทางทอมก็ได้เล่่่่่่่าาาาาาใหห้้้น,นนนนนนคฟััังงงะรบววตตออีีีีเเกกํํลลปยยททททแ็็ไมด ทิ้งกลีนฮิลไปเพราะว่าทุกคนที่กลีนฮิลนั้นต้องการทอมในขณะเดียวกันนั้นดรโรบอนนี่ก็ได้ตามทั้งคู่มามันก็ได้โจมตีทั้งสองทันทีเพื่อพยายามจะหยุดทั้งคู่เอาไว้โซนิกที่กําลังโมโหอยู่ร่างกายของมันก็กําลังจะระเบิดทอมก็ได้เหยียบคันเร่งเพื่อให้โซนิกนั้นตกรถเพื่อกลิ้งไประเบริรรถของดออรแต่ทว่ารถของมันก็สามารถแยกเป็นรถันเล็กได้อีดอกดรพยายามอยู่รถของทอมด้วยคลื่นไฟฟ้าแต่ว่าโซนิกก็วิ่งตามมาและสามารถหยุดเจ้าเครื่องมือนันนบนนนรถบ กับทําการฟาดไปที่เครื่องของมันจนทําให้ทั้งคู่สามารถหนีมาได้แต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้มันยังมีฮอจิวบินออกมาอีกลําหนึ่งมันก็ได้ทําการตัดลังคารถของทอมออกโซนิกพยายามจะพังมันแต่ว่ามันก็มีระเบิดติดที่มือของโซนิกมาด้วยโซนิกึงได้ทาการวิ่งมังเกมันออกพร้อมกับวางมันไว้บนก้อนหินในขณะที่โซนิกกำลังดีใจอยู่นั้นระเบิดมันก็ได้ทํางานแรงระเบิดทําให้โซนิกนั้นสลบไปหลังจากนั้นทอมก็ได้มาหาแมนดี้เพื่อให้เธอนั้นช่วยรักษาโซนิกส่วนทางด้านด็อกเตอร์มันก็ได้ว ด็อกเตอร์จึงใช้มันติดตั้งไปที่ยานของเขาและภาพก็ตัดมาที่โซนิกหลังจากที่มันรู้สึกตัวขึ้นแมนดี้ก็ได้เรียกทอมออกมาเพื่อให้ทอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังและในขณะเดียวกันหลานของแมนดี้เธอก็ได้เอารองเท้าสีแดงมาให้กับโซนิกเพื่อแทนคู่เก่าที่พังไปแล้วหลังจากนั้นพอม,มันดี้และโซนิก,กเขาก็เดินทางมาถึงยอดตึกที่วงแหวนตกอยู่โซนิกก็ได้วงแหวนคืนเขาก็ได้บอกลาการก่อนที่จะแยกย้ายแต่ทว่าทันใดนั้นมันก็มีโดรนหลายลำมาล้อมพวกเขาไว้และด็อกเตอร์โรบอทนี้เขาก็อยู่ที่นี่ด ทำให้ทุกอย่างนั้นช้าลงโซนิกก็ได้พังโดนทุกลําหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้วงแหวนส่งทอมและแมนนี่ไปยังร่งหน้าแห่งหนึ่งในกรีนฮิลล์ตัดมาที่โซนิกยานของด็อกเตอร์ที่ใช้พลังของโซนิกอยู่มันก็ได้ทําให้ด็อกเตอร์สามารถใช้ยานตามความเร็วของโซนิกได้โซนิกจึงได้ใช้วงแหวนสร้างประตูมิติพร้อมกับหนีไปยังทะเลทรายแต่ว่าโซนิกก็โดนยิงจนบาดเจ็บสาหัสในขณะที่มันกำลังจะหนีไปยังกรีนฮิลล์พอมที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ใช้วงแหวนเปิดประตูมิติเพื่อแอบมาด้านหลังของ นนัน้เพื่อนของทอมก็ได้มาช่วยเอาไว้ตอนนี้ทุกคนคิดว่าโซนิกตายแล้วทอมก็ได้พูดกับด็อกเตอร์นะครับว่าโซนิกนั้นคือเพื่อนของเขาและเมื่อพูดจบโซนิกก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับมีพลังที่มหาศาลและพูดกับด็อกเตอร์ว่าฉันว่านายมีบางอย่างที่เป็นของฉันอยู่แล้วก็ดึงพลังนั้นกลับมาที่ตัวของเขาเองด็อกเตอร์จึงได้ทําการเล็งเลเซอร์ไปยังตัวของโซนิกเพื่อทาการยิงระเบิดไฟใส่โซนิกหลายนัดแต่โซนิกก็สามารถหลบได้พร้อมกับโจมตียานไปในตัวโซนิกจึงได้ให้สัญญ,ญาณกับทอมเพืื่กก่่อออเเเปปปิิิิดดดดรรระตตตูมมไไยัังงงงาาาวววโซนนนนกกก็็้้แลพพุชขทํ เขาไปยังดาวเห็ดดวงนั้นและการต่อสู้ของเจ้าแม่นสายฟ้าก็ได้จบลงคอมตัดสินใจจะไม่ไปซานฟรานซิสโกแล้วเขาจะอยู่กับแมนด้าที่กรีนฮิลส่วนเจ้าโซนิคคอมก็ได้ให้มาอยู่ด้วยนะครับคอมได้เปลี่ยนห้องใต้หลังคาให้เป็นเหมือนถ้ำที่โซนิคเคยอยู่มากที่สุดก่อนที่หนังจะได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง GT Movie ด้วยนะครับ